สวัสดีครับในคาบที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนอย่างทะลุป,ปุบโป,ปงในเรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันไปแล้วนะครับในคาบนี้เราจะมาเริ่มเอาเรื่องการแก้อสมการนี่แหละครับมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาจริงๆจังๆกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราไปเจอโจทย์ปัญหาในชีวิตจริงๆเรามาเริ่มจากโจทย์ง่ายๆที่เราสามารถตีความกันง่ายๆกันก่อนนะครับเราเริ่มมาดูโจทย์ปัญหาข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1โจทย์บอกว่าเมื่อนํา6เท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับ ลบด้วย4จะได้ผลลัพธ์มากกว่าหรือเท่ากับ62นะครับโจทย์ถามว่าจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้มีค่าเท่าไหร่ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมการหรืออสมการอะไรก็ตามเนี่ยครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยคือเราจําเป็นจะต้องกําหนดตัวแปรที่ทําให้ได้คําตอบที่เขาต้องการออกมาหลักการง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือถ้าเขาถามอะไรเนี่ยก็เราก็กําหนดค่านั้นให้เป็นตัวแปรไปเลย โจทย์ส่วนมากนะครับมันสามารถแก้ออกได้โดยการตั้งสิ่งที่โจทย์ถามเป็นตัวแปรนะครับอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยเขาอยากหาค่าของจํานวนจํานวนหนึ่งเจ้าจํานวนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งค่ามันให้เป็น x ไปซะเบเลยขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ลองดูว่าเ,เจ้าค่า x เนี่ยมันโดนบวกลบคูณหารมันโดนอะไรไปบ้างนะครับที่อยู่อธิบายอยู่ในโจทย์เราก็จะเห็นนะครับเขาบอกเอา6เท่าของจํานวนหนึ่งลบด้วย4ขั้นตอนในการทําก็คือ เขา,าจะเอา6เท่าของจํานวนนั้นมาลบด้วย4ใช่ไหมครับดังนั้นกอดเอา x ไปลบด้วย4เนี่ยเราก็ต้องเอา x ไปคูณกับ6ก่อนเพื่อทําให้ได้ค่า6เท่าของจํานวนนั้นถูกไหมครับหลังจากนั้นเราก็ลบด้วย4ใช่ไหมเราก็จะได้ค่าออกมาคือ 6x ลบ4ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วโจทย์บอกอีกว่าไอ้เจ้าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ62มากกว่าหรือเท่ากับสญลักษณ์ก็คืออย่างนี้ถูกไหมครับมากกว่าหรือเท่ากับ62ถ้าดูจากการอ่านโจทย์คร่าวๆเนี่ย เราก็จะเห็นภาพลางๆของอสมการที่เราจะตั้งได้แล้วถูกไหมครับอสมการนั้นนั่นก็คือ 6x ลบ4นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ62นั่นเองสุดท้ายถ้าเราตั้งอสมการได้แค่นี้ก็ไปสบายแล้วครับทุกอย่างก็จะง่ายสบายเลยอย่างข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องกำจัดลบ4ก่อนโดยการเอา4ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการนะครับข้างซ้ายก็จะเหลือ 6x นะครับส่วนข้างขวา62บวก4ได้66นั่นเอง สุดท้ายเหลือ6ติดกับ x ใช่ไหมครับเราก็เอา6หารนั้งสของข้างของอสมการนะครับเราก็จะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ11นั่นเองเราก็จะได้ว่าไเอเจ้จำนวนที่เราหาอยู่เนี่ยมันคือจำนวนทุกจำนวนเลยที่มากกว่าหรือเท่ากับ11ถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เขาถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามว่ามันมีอะไรได้บ้างแต่โจก็ถามเอาที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อให้เห็นภาพนะครับเราจะเขียนกราฟแสดงคำตอบอีกกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ เขียนได้เป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้เอาตั้งแต่11เป็นจุดทึบนะครับเอามากกว่าก็ลากไปทางขวานะครับทีนี้ถ้าเราดูจากเส้นจํานวนที่เป็นคําตอบเนี่ยบอกได้ไหมครับค่าไหนน้อยที่สุดที่เป็นไปได้มันเห็นชัดมากเลยถูกไหมครับเมื่อคือเลข11นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือ11นั่นเองนะครับ ในคาบถัดถัดไปก็จะมีโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับลองฝึกทําความเข้าใจโจทย์ข้อนี้ให้กระจ่างแจ้งก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูการแก้โจทย์ปัญหาในคาบถัดถัดไปนะครับในคาบนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ